เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าหลายๆคลาสหลายๆอาชีพเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลองเล่นเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันเก่งสนุกแค่ไหนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับนัดจะมาแนะนำนะครับ3อาชีพของ DPSC ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกแล้วเพื่อนเพื่อนจะสามารถเล่นได้สนุกแล้วก็ไม่น่าพลาดในคอนเทนต์ PVE PVP นะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับ DPS 3อาชีพหรือว่า DPS 3สายนะครับที่น่าเล่นหรือว่าที่เป็นเมตาใน Throne and Liberty นะครับสำหรับ Surf Global นะครับอันนี้ใช้ได้แค่เฉพาะใน Surf Global นะครับเพราะว่า Surf เกาหลีหรือว่า 2.0 เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ถือว่าอัปเดตมาให้แล้วนะครับโดยข้อมูลต่างๆนะครับนัดเอามาจากเว็บ Questlog แล้วก็ดูจากสตรีมเมอร์ต่างประเทศนะครับรวมถึงดูจากสตรีมเมอร์แล้วก็ดูจากบิลด์ในของประเทศไทยนะครับนัดก็เอาบิลด์แต่ละบิลด์นะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ Time Stamp เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเข้าไปตรงไหนนะครับวันนี้นัดจะมาแนะนำสำหรับ DPS 3สายก่อนนะครับก็จะมีเหมือนกับตีใกล้ใช่ไหมครับตีไกลแล้วก็มีแบบผสมที่นัดชอบที่นัดเล่นนั่นเองนะจะมีอยู่3อันนะครับส่วนสายแท้งกับสายซัพพอร์ตเดี๋ยวรอเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปดูกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับสายที่นัดคิดว่าน่าจะสนุกที่สุดนะครับน่าจะสนุกที่สุดแล้วก็เป็นสายที่เรียกได้ว่านัดเล่นแล้วนัดชอบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟเกาหลีหรือว่ามาเล่นในโกลบอลนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นนะครับจะเป็นแดกเกอร์กับหน้าไม้นะครับเป็นแดกเกอร์กับครอสโบว์หรือว่าเรามีดสั้นกับหน้าไม้นั่นเองนะฮะโดยสกิลนะครับเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูสกิลได้เลยนะครับสกิลจะอัพประมาณนี้นะฮะสามารถที่จะดูได้นะกดพอสไว้หรือว่าจะแปะจะดูที่ลิงก์ก็ได้พอลิงก์เดี๋ยวนะจะแปะไว้ให้นะครับอันนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆในการอัพสเปเชียลไลซ์นะครับเข้าใจมั้ยแล้วก็อันนี้นะครับพาสซีฟเพื่อนๆก็ไล่อัพตามนี้เลยนะครับสกิลที่สำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาเมจหลักๆก็จะเป็นครอสโบว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันดีกว่าว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเล่นยังไงอันนี้โดยส่วนตัวนั้นไม่ได้แบบถนัดมากมายแต่นัดมองว่าหน้าไม้กับมีดสั้นหรือว่าครอสโบว์กับแดกเกอร์เนี่ยเป็นสายที่เล่น PVE สนุกที่สุดณตอนนี้นะครับเราไปดูเราก็จะมีสกิลเหมือนกับเนี่ยนะครับแปะนะครับแล้วเราก็จะกดมันจะมีสกิลเนี่ยครับที่แบบดีมากๆเลยดูนะครับมันเป็นสกิล LE ก็คือมันจะเป็นการปรับแต่งสกิลนะครับจากการที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวของ Crossbow เนี่ยมันจะมีการยิงรัวมานะครับเราก็จะเหมือนกับปรับตามนี้นะครับแต่สกิลยิงอะไรปกติเราก็ยังมีอยู่นะครับเห็นมั้ยปุ๊บฟันนะครับสกิลเราได้หมดเลยนะครับทั้งระยะใกล้ระยะไกลเอลองเอลอีเราทำได้หมดทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นสายนี้เป็นอะไรที่นัดรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกแบบสนุกมากๆเลยนะครับสามารถที่จะทำนัดเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสายที่สามารถทำดีเพสใน PVE ได้สูงที่สุดแล้วนะครับถ้าสมมติไม่ติดขัดอะไรก็ตามนะนัดคิดว่าหน้าไม้กับมีดถือว่าเป็นสายที่เล่นสนุกที่สุดแล้วนะครับแต่ในจุดอ่อนของ PVE PVP นะครับอาจจะมีหน่อยแต่นัดคิดว่าใน Global เนี่ยน่าจะตัดไปได้เยอะนะครับเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันสามารถเล่นได้ทั้งตีใกล้และตีไกลนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยเมตาของ Global เนี่ยในเซิร์ฟของ Amazon เนี่ยนัดคาดการว่าน่าจะเป็นมีลีนะครับเพราะว่าไอเทมต่างๆนะครับไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะเน้นไปทางเหมือนกับ heavy attack chance แล้วก็อาวุธต่างๆหรือว่าเซตไอเทมต่างๆครับมันก็จะเป็นเหมือนกับมีลีที่ได้เปรียบนั่นเองนะอย่างเช่นเซต general นั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเกี่ยวกับ crossbow แล้วก็หน้าไม้นะครับที่นัดเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เล่นสนุกมากที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นเนี่ยสกิลปุ๊บทำแบบเป็นซิงเกิลก็ได้ปุ๊บใช่ไหมครับทำเป็นซิงเกิลก็ได้หรือจะทำเป็น LE ปรดูดิมันไม่มีใครทำดาเมจได้รัวแล้วก็สนุกตัวเลขได้แบบปั๊บอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้ในมุมมองของนัทนะโมบิลิตี้ก็สูงนะถ้าเพื่อนๆจะไปปรับสกิลเอาสกิลบิงเข้ามาก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นบิวแบบเขาเรียกว่าเหมือนสแตนดาร์ดที่หลายๆคนชอบใช้นะฮะนี่ก็สามารถที่จะลองดูได้นะอันนี้สำหรับแดกเกอร์แล้วก็ครอสโบว์นะครับมาสายที่2ที่นัทอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็เป็นสายที่เรียกได้ว่าไม่น่าจะติดเมตาเอ้ยไม่ใช่ไม่น่าจะติดละไม่น่าจะตกเมตานะครับและสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่เป็นตำแหน่งแทงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเห็นไปแล้วนะครับสำหรับมีดแล้วก็หน้าไม้มันจะเป็นเพียว DPS เลยนะครับสำหรับสายนี้นะครับมันจะเรียกว่าสายธนูกับ
คาทานะครับหรือว่าโบกับสตาฟนั่นเองครับถือว่าเป็นสายที่นั่นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสายอันดับหนึ่งที่ผู้เล่นเล่นเยอะที่สุดนะตอนนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงในเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะเพราะณตอนนี้ในเซิร์ฟเกาหลีก็ถือว่าแรงมากๆนะครับด้วยอาวุธนะครับอาวุธของ Archbot นะครับที่มันแบบมันแบบดีที่สุดแล้วนะครับของเขาเรียกว่าของธนูกับของคาถานั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้ทั้งเป็น PL DPS ก็ได้สามารถที่จะเป็นเซมิซับก็ได้หรือเราสามารถที่จะแบ่งไปเป็นซับแล้วก็ใส่สมุดนะครับก็คือเป็นธนูกับสมุดก็ยังสามารถที่จะเป็นฟูลซับได้ก็คือมีความลื่นไหลมีความเฟกซิบิลิตี้ที่สูงมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าดาเมจแบบต่อเนื่องอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับเหมือนกับครอสโบว์แล้วก็dagger นะครับแต่ถือว่าเป็นสายที่บาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับตีระยะการโจมตีแล้วก็ defensive แล้วก็การฟาร์มนะครับสามารถที่จะทำได้แต่ AoE อาจจะสู้ dagger กับ crossbow ไม่ได้นะความมันไม่ได้เรียกความแรงนะความแบบความกระจ่างนะครับอันนี้นะพูดแบบกลางๆนะไม่ได้วัดถึงแบบเขาเรียกว่าแบบท็อป 1% หรือว่าคนฝีมือสูงนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสกิลก็จะอารมณ์ประมาณนี้อันนี้ก็คือสกิลที่นัดใช้นะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยสกิลหลักๆเนี่ยมันจะเป็นโฟกัสไฟบอลไอ้ไฟบอมนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้ตั้งแต่แรกพาสซีฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอัพสกิลก็อัพตามที่อันนี้ที่นัดแนะนำเลยนะครับเหมือนเดิมนัดจะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลไลท์นะครับสำหรับสายคาถาอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลไลซ์สำหรับสายธนูครับโดยสายเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบการไล่ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบการไล่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาโฟกัสไฟบอมออกครับแต่เวลาเราเล่นเนี่ยคือเราจะโจมตีได้ทุกอย่างเลยฮิลก็ได้นะครับอ่ะฮิลก็ได้สามารถที่จะซีซีมอนหรือทำอะไรก็ได้เห็นไหมดาเมจมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเนี่ยสกิลเนี่ยถ้าสมมุติเพื่อนๆไม่ชอบโฟกัสไฟบอมแต่มันแรงมากๆเลยนะ 9,800 ดอกก็ตีเป็น 20,000 ในดอกเดียวถ้าสมมุติติด Heavy Attack นะครับเนี่ยสกิลเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาเหมือนกับสกิลบัฟสกิลซัพพอร์ตออกไป1สกิลได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่เอาใส่สกิลดาเมจไปสกิลเพื่อความต่อเนื่องของการใช้สกิลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสายที่เล่นได้สนุกนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง PvE PvP เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสายที่นัดแนะนำถ้าใครอยากจะเล่นสายตีไกลแล้วก็อยากจะช่วยซัพพอร์ตเพื่อนด้วยอยากจะฮิลอยากจะบัฟอยากจะแบบเล่นแบบเราเล่น PV เล่น PvP เยอะนะครับสายนี้ถือว่าเป็นสายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสายธนูกับคาถาซึ่งนัดก็เล่นอยู่นะครับนี่ดาเมจตุ้มเดี๋ยวเรามาดูสายต่อไปกันดีกว่านะครับสำหรับสายต่อไปนั้นอาจจะไม่มีโชว์เคสนะครับแต่เดี๋ยวนัดเปิดเว็บให้เพื่อนๆดูละกันนะครับสายนี้ถือว่าเป็นสายที่เล่นกันมาช้านานนะครับเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับตั้งแต่ Day 1 นะครับก็เป็นสายที่ไม่เคยตกแร้งกันไปเลยนะครับก็คือเป็นสายเกตซอร์ดกับแดกเกอร์หรือว่าดาบใหญ่กับมีดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสายที่ทำดาเมจได้เร็วที่สุดนะครับแรงที่สุดและเร็วที่สุดภายในระยะเวลาคือถ้าสมมุติมีเวลาภายใน3วิสายเนี้ยจะเป็นสายที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดนั่นเองนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเซตไอเทมของเทียร์1ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับแล้วก็อาวุธที่เอื้ออำนวยกับสแตทมากๆเลยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเหมือนเกตซอร์ดแล้วก็แดกเกอร์นะครับนัดคิดว่าสายเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะเล่น PVP ได้แบบสนุกมากๆนะครับนัดไม่เคยเห็นสายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธไหนอ่ะที่เล่น PVP มันเท่ากับดาบใหญ่แล้วก็มีดสั้นมาก่อนนะครับด้วยความที่เดี๋ยวนัดเปิดในเกมให้ดูละกันนะครับเราจะได้เห็นภาพเนาะด้วยความที่ไอเทมต่างๆในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เหมือนกับดรอปไอเทมจากเทียร์2นะครับเรามาดูอาวุธนะครับสำหรับดาบใหญ่ก็คือเป็นดุ๊กแมกนาฟูรีนั่นเองนะครับด้วยความสามารถของพาสซีฟของมันก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มมิลลี่เฮฟวี่แอทแทคนะครับก็คือมิลลี่เฮฟวี่แอทแทคเนี่ยก็คือโจมตีเหมือนกับเป็นดับเบิลนั่นเองโจมตีคูณ2ที่เราเห็นนะฮะก็คือถ้าเราตี 1,000 ถ้ามันติดมิลลี่เฮฟวี่แอทแทคมันก็จะเป็น 2,000 สกิลก็มีโอกาสติดเหมือนกันนั่นเองนะ95ก็คือเป็น 9.5%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับดาบอันนี้นะฮะและยังไม่พอนะครับมีดของเกมนี้นะครับถือว่าเป็นสแตทที่ดีมากๆนะครับมีดของเกมนี้อันเนี้ยมันเปลี่ยนเป็น Wisdom 4 Perception 3นะครับแล้วก็ Base Damage เพิ่มอีก 23% เวลาใช้ Dagger Mobility Skill นั่นเองนะอันนี้ใช้ปุ๊บมันก็จะไปเพิ่มดาเมจอย่างอื่นนะครับสมมุติเราใช้ปุ๊บเราใช้ดาบใหญ่มันก็จะไปเพิ่มด้วยปั๊ม3บีนะฮะหรือถ้าใครจะเล่นสายแบบบัดเจ็ตนะครับก็จะเป็นมีดที่โกงที่สุดก็คือโบนัสดาเมจบวก6แล้วก็สเตนเจ็ดเนี่ยถือว่าเยอะแบบเยอะมากๆสามารถที่จะทำให้เราอ่ะ
ทำสเตน60ได้แบบชิวๆเลยนะฮะด้วยไอเทมหลายๆอย่างมันเอื้ออำนวยและยังไม่พอนะครับไอเทมเซตที่ดีที่สุดนะเทียร์หนึ่งตอนนี้ก็คือจะเป็นฟิลเจเนอเรลนะครับก็คือจะเพิ่มมิลลี่เฮฟวี่แอทแทคชานส์150ก็คือพูดง่ายๆเพิ่ม 15% ใส่แค่2ชิ้นแล้วเราก็ไปคอมโบกับ Reaper นั่นเองนะ Critical Damage ใส่ Reaper 2ชิ้นใส่ General 2ชิ้นโกงแบบโกงไม่รู้ยังไงก็คือพูดง่ายๆนักมองว่าเมตาของเทียน1นะตอนนี้ก่อนที่ดันเจียนใหม่จะมานะครับจะเป็นของสายตีใกล้นั่นเองนะฮะฉะนั้นนัดก็มองว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นสายตีใกล้เนี่ยดาบใหญ่กับมีดเนี่ยไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดที่จะแบบเขาเรียกว่าเล่นยังไงก็สามารถที่จะเล่นคอนเทนต์ได้ทั้ง PvE PvP นะครับนี่ก็คือเหมือนกับเป็นในมุมมองความคิดเห็นของนัทนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับสายตีไกลที่เล่นได้ทั้ง PvP PvE นะครับแล้วก็เป็นได้ทั้งซับเซมิซับฟูลซับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปอาวุธที่3ใช่ไหมเป็นฟูลซับได้ด้วยถ้าใส่สมุนตีไกลก็ได้นะครับแล้วก็เล่นได้แบบ all around นะครับสามารถเล่นได้แบบได้ทุกอย่างนะครับก็คือจะเป็นคาถากับธนูนั่นเองนะถือว่าน่าเล่นมากสายตีไกลเพียวๆเลยยิงเวทแล้วก็ยิงธนูนะฮะสำหรับสายตีไกลที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในมุมมองของนัทนะครับใน PVP นะก็คือจะเป็นมีดสั้นแล้วก็ดาบใหญ่นั่นเองฮะสายนี้เก่าแก่มาตั้งแต่เซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับมาถึงโกลบอลก็ยังดีอยู่บวกกับไอเทมไนเซชันที่บอสมันตกของหายากก็ยังไปได้อยู่นะส่วนสายที่เล่นได้ทั้งตีไกลตีใกล้ AOE เล่นมันที่สุดใน PVE นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Dagger กับ Crossbow หรือว่ามีดสั้นกับหน้าไม้นั่นเองนะฮะถ้านัดเลือกได้นะครับอันนี้ในมุมมองของนัดถ้านัดเลือกได้ย้อนเวลากลับไปหรือว่าจะไปเล่น Full Launch นะครับนัดขอบอกว่านัดอยากจะเล่นCrossbow กับ Dagger หรือว่าหน้าไม้กับมีดนั่นเองนะเพราะด้วยความสนุกแต่ในอีกใจนึงเวลานัดลงดันอะฮีลเลอร์มันหายากนัดก็เลยไปเล่นอันนี้ดีกว่านะครับเล่นอันนี้ดีกว่าก็คือจะเล่นเขาเรียกว่าธนูกับคาถานั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นแล้วก็การคาดการณ์แล้วก็การสังเกตของนัดนะครับถ้าเพื่อนๆมีไอเดียในการบิวคลาสของตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นได้ตามบิวที่เพื่อนๆวางไว้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไกด์สำหรับมือใหม่ในการที่หลายๆคนอยากจะเลือกก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับตัวทดลองที่ทำให้เพื่อนๆไม่พลาดนั่นเองแล้วเราค่อยไปสวาปสกิลก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนคำแนะนำของนัทเพราะว่ายังไงถ้าเพื่อนๆอัพไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปกดที่สวาปสกิลแล้วก็สมมติเอ้ยเราไม่อยากเล่นสมมติเราเล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าคาถาเนี่ยไม่ใช่เราสามารถที่จะกดสกิลเนี่ยแล้วก็ไปแลกเป็นเฮ้ยเราอยากใช้ไปเล่นดับโลนะครับสกิลและเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันจะย้ายไปเลยซึ่งใบอันเนี้ยเราจะได้ฟรีๆจาก1 Battle Pass ลงดันอีเวนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีให้อยู่แล้วอีเวนต์แล้วก็พวก achievement มันจะให้แจกฟรีแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ น่าจะเลือกได้ว่าเลือกคลาสที่ชอบเลือกอาวุธที่ชอบนะครับเพื่อนๆ เล่นอาชีพไหนเล่นอาวุธไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับสามารถที่จะพิมพ์มาได้ด้านล่างเลยนะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เจอกันในฟูลลอนช์วันที่2นะครับเกมเปิดวันที่1ตอนเที่ยงคืนเข้าวันที่2นะครับเจอกันวันที่2ได้นัดไลฟ์ยาวๆแน่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาดูก่อนก็สามารถจะมาดูได้ในช่วงเย็นๆนะครับในไมโครเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นัดไมโครเกมมิ่งด้วยนะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ